ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะพูดถึงโค้ชอากิระนิชิโนะนะครับได้กล่าวว่าจบไม่คมนิชิโนะรับเสียได้เอาชนะเวียดนามไม่ได้ชี้จะต้องปรับปรุงเกมบุกในนัดหน้าครับอากิระนิชิโนะหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยเสียดายที่ทีมนั้นไม่สามารถเอาชนะเวียดนามได้พร้อมกระตุ้นลูกทีมมาสู้ต่อไปในการพบของอินโดอีก5วันข้างหน้าเกมดังกล่าวเนี่ยจบลงด้วยการเสมอกันไป0ประตูต่อ0ทำให้ต้องแบ่งแต้มไปนะครับคนละ1แต้มจากระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยโค้ชอากิระนิชิโนะได้บอกว่าผมพยายามเตรียมทุกอย่างเต็มที่กุนซือชาวญี่ปุ่นเริ่มกล่าวผมจะพยายามบอกว่าให้แต่ละคนนั้นมีความมั่นใจในตัวเองและเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองนั้นกำลังลงมือทำเพราะว่าทุกคนนั้นมีศักยภาพอยู่แล้วการเล่นในบ้านนะครับเราก็ต้องพยายามเอาชนะให้ได้ทุกนัดวันนี้นะครับการที่เรานั้นได้แต้มได้แต้มเดียวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่เราก็ต้องสู้กันต่อไปผมคิดว่านะครับผมไม่ได้เลือกกองหน้ามาแค่คนเดียวอย่างเกมนี้นี่ทิติพันธ์พ่วงจันทร์นี่สามารถเล่นกองหน้าได้เลยวันนี้นะครับก็จับคู่กับสุภโชคสารชาติรูปร่างเขานั้นไม่ได้เสียเปรียบแล้วก็สามารถวิ่งไล่บอลได้เก็บบอลได้ครึ่งแรกเวียดนามพยายามดูเชิงเราแต่ก็แล้วก็ไม่ค่อยที่จะบีบสูงเท่าไหร่ทำให้เรานั้นค่อนข้างที่จะเจาะลำบากมากเราพยายามถ่ายบอลไปมาทำให้นักเตะเวียดนามนั้นล้าและก็หาวิธีเข้าทำในจังหวะนั้นเวียดนามเป็นคู่แข่งที่สำคัญแต่สิ่งที่เราที่จะต้องโฟกัสไปในตอนนี้ก็คืออินโดนีเซียคู่แข่งนะครับทีมถัดไปที่จะต้องไปเจอเกมถัดไปนี้เรายังมีอะไรที่ต้องปรับปรุงอะไรอีกหลายอย่างอีกมากโดยเฉพาะเรื่องการเข้าทำสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G อีกคู่หนึ่งเนี่ยที่แข่งขันกันในเวลา 19:30 ของวันที่5กันยายนที่ผ่านมานี้อินโดนีเซียนะครับแพ้มาเลเซียไป2ประตูต่อ3สำหรับทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G นัดที่2โดยการบุกไปเยือนอินโดนีเซียนะครับที่สนามเกโรลาบุงกาโนนะครับในวันที่10กันยายนนี้เวลา 19:30 ถ่ายทอดสดนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32เชิญพี่น้องชาวไทยช่วยกันเชียร์และก็ให้เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยกันต่อไปนะครับเราจะสู้กันไปด้วยกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ
กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับ